พระคาถาพระยาไก่เถื่อนสุดยอดของพระคาถามหามงคลเสริมฌานบารมีสร้างตบะมีไหวพริบปฏิภาณเสริมสร้างปัญญาให้เฉลียวฉลาดหลักแหลมครอบคลุมมงคลทั่วทั้งจักรวาลทั้งยังช่วยปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคมีลาภอีกด้วยกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถา9รอบเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตัสสายทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตัสสายทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตัสสายทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตัสสายทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตัสสายทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตัสสายทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตัสสายทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตัสสายทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตัสสายทาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุพระคาถานี้แต่ก่อนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฐานธรรมแต่ภายหลังถึงยุคพระอาจารย์สุขพระคาถานี้จึงเรียกขานใหม่ว่าพระคาถาไก่เถื่อนบ้างพระคาถาพระยาไก่เถื่อนบ้างพระคาถาบทนี้ทางภาคเหนือเรียกว่าพระคาถาไก่แก้วตามตำนานเมืองเหนือกล่าวถึงพระคาถาพระยาไก่เถื่อนไว้ว่าผู้ใดภาวนาได้ทุกวันมิได้ขาดเป็นเวลา3 เดือนผู้นั้นจะมากมีด้วยปัญญาความคิดเฉียบแหลมฉับไวจะเดินทางไปค้าขายทำงานทำกิจการหรือเจรจาสิ่งใดๆก็สำเร็จรุ่งเรืองดีนักแต่แม้สวดได้7 เดือนอาจสามารถล่วงรู้ใจคนมีจิตสังหรณ์มีญาณวิเศษช่วยเพิ่มสัมผัสที่6รู้เหตุเพศภัยล่วงหน้าเหมือนไก่ป่ารู้กลิ่นตัวคนฉะนั้นถ้าสวดครบ1 ปีจะมีตบะเดชะยิ่งกว่าคนทั้งหลายสร้างบารมีแก่กล้าให้แก่ตนเองหากจะเดินทางไกลสัญจรขึ้นเหนือลงใต้ให้สวด8 จบเหมือนไก่ขันยามเช้าจะมีโชคมีลาภกว่าคนทั้งหลายให้เสกหินเสกแร่ไว้4 มุมเรือนโจรผู้ร้ายไม่เข้าปล้นเหมือนไก่ป่าไม่ทิ้งรังแม้ผีร้ายเข้ามาในเขตบ้านก็คร่ำกลัวยิ่งนักเสกข่าวสารโปรยหนทางก็ดีประตูก็ดีผีกลัวยิ่งนักคนชั่วคนเลวเดินผ่านไปถูกเขาก็ล้มแหลกแพ้แก่อำนาจเรา